คุณผู้ชมคะปัญหาความเดือดร้อนของครูและนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังที่ไม่มีน้ำประปาใช้มากว่า3ปีวันนี้กำลังได้รับการแก้ไขนะคะเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความเดือดร้อนค่ะเตรียมที่จะขุดบ่อบาดาลรวมถึงตั้งงบประมาณในการติดตั้งระบบจ่ายน้ำค่ะวันนี้ห้องน้ำและโถส้วมโรงเรียนบ้านตะเสะตำบลตะเสะอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะนำน้ำบรรทุกรถดับเพลิงมาเติมให้ก่อนที่นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะจะลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาทันทีหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าห้องน้ำของโรงเรียนแห่งนี้มีความสกปรกเนื่องจากขาดแคลนน้ำประปามานานกว่า3ปีส่งผลให้ทั้งนักเรียนและครูกว่า150คนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากค่ะทางโรงเรียนทำได้เพียงขอความอนุเคราะห์ให้ทางอบต.นำน้ำมาเติมให้ครั้งละ1รถบรรทุกดับเพลิงซึ่งแต่ละครั้งสามารถใช้ได้แค่3วันเท่านั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวสำหรับในปีงบประมาณ2566องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลผลิตน้ำให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในพื้นที่ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคพร้อมกับประสานกับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาวให้ตั้งงบประมาณในปี2567เพื่อติดตั้งจ่ายน้ำประปามายังพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะของวันจะต้องอบต.จะต้องเอาน้ำมาเติมให้ก่อนนะครับอันนี้เป็นระยะสั้นที่คิดว่าจะน่าบรรเทาเรื่องของความเดือดร้อนในการใช้น้ำได้นะครับในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวจะดูในภาพรวมว่าถ้าน้ำสำรองถัง4ถังไม่พอเนี่ยจะเพิ่มปริมาณถังนะครับจำนวนถังให้มากขึ้นแล้วก็จะคำนวณเรื่องของเดี๋ยวจะไปประสานทางการประปาด้วยด้านนายนิคมชายมาศนายกอบต.ตะเสะระบุว่าเบื้องต้นได้ปรับปรุงแทงค์น้ำ4ลูก 20,000 ลิตรและทางอบต.จะมาส่งน้ำให้เพียงพอสำหรับใช้ในโรงเรียนส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวทางอบต.ก็จะหาแหล่งน้ำดิบจำนวน2จุดเพื่อนำน้ำมาดูแลโซนโรงเรียนบ้านตะเสะตอนนี้ก็ได้ประสานกับชาวบ้านแล้วเนื่องจากตำบลตะเสะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลมีปัญหาเรื่องน้ำกร่อยค่ะ